ซื้อ1ได้ถึง2นั่งธรรมดาปรับนอนรีวิวโซฟาผ้าปรับเอนนอนได้จากอินเด็กซ์ในกล่องนี้มีอะไรมาให้เราบ้างไปดูกันเลยครับซื้อเอามาให้คุณแม่ไว้นั่งดูทีวีนะครับพร้อมกับพัดลมที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับภายในกล่องนะครับสิ่งที่เราได้มาก็จะมีคู่มือให้เรานะครับเป็นกระดาษ A4 2ใบเท่านั้นเองเป็นวิธีการประกอบว่าขั้นตอนการประกอบนะเราต้องประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็จะคว่ำแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพนักพิงหลังนะครับอันนี้เราดูจากคู่มือนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเอาส่วน A นะครับส่วน A คือตัวฐานนะครับแล้วก็ส่วน B นะครับก็คือตัวนี้นะครับมาเสียบลงนะครับทีนี้วิธีการเสียบนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะหันให้ดูครับแบบนี้เขาจะมีตัวโฟมติดมาอย่างนี้นะครับให้เราดึงออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับดึงออกไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราเสียบนะครับเราให้เราเสียบเข้าตามริมเหล็กตัวนี้ครับนะครับแล้วเราก็แหวกผ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผ้าตัวนี้จะเป็นตัวปิดหลังให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซฟาดีๆที่คุณหนึ่งนำมาแนะนำสั่งซื้อแล้วก็หามาเลือกใช้เองเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วิธีการปรับเอนอนเดี๋ยวมาดูกันครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะหันให้ดูส่วนการใช้งานนะครับก็เพียงแค่เรานั่งลงไปอย่างนี้นะครับโซฟาตัวนี้นะครับจะเหมาะมากสำหรับคนที่มีรูปร่างเล็กนะครับคนที่มีรูปร่างใหญ่นะครับไม่เหมาะนะครับเพราะมันจะบีบนะครับความกว้างของขนาดเขาเนี่ยครับมันค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับส่วนรายละเอียดความกว้างหรือความยาวความสูงอะไรต่างๆแนะนำให้กดไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งแนบลิงก์ไว้ให้นะครับมาดูวิธีการใช้งานกันเลยครับก็มากดที่ตัวนี้ครับพลาสติกสีดำตัวนี้นะครับกดโยกนะครับที่พักเท้ามันจะโยกขึ้นมาแบบนี้ส่วนพนักพิงนะครับเห็นไหมครับพนักพิงยังอยู่นะครับวิธีการปรับพนักพิงก็คือเอาหลังเราเนี่ยครับดันลงไปอย่างนี้นะครับเพียงแค่นี้เราก็นอนแบบสบายๆแล้วครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมผ่านมือถือต่างๆนะครับหรือว่าดูทีวีพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเรานอนสุดๆนะครับเราก็เพียงแค่เหยียดตัวออกไปงี้นะครับมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ดีๆที่คุณหนึ่งสั่งซื้อมาใช้เองหลังจากที่รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะยกไปให้คุณแม่คุณหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณหนึ่งรีวิวพัดลมฮาตาริไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มารีวิวเก้าอี้โซฟาผ้าปรับเอนนอนได้แล้วทีนี้อยากจะลุกขึ้นมาเราก็เพียงแค่ลุกขึ้นมาแบบนี้เลยครับตัวพนักพิงก็จะขึ้นมาด้วยนะครับแต่ตัวที่พักเท้าจะยังไม่ลงจนกว่าเราจะกดลงไปเรากดลงไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับกดลงไปอย่างนี้เลยนะครับให้มันดังกึกแบบนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วครับมันก็จะเป็นเก้าอี้โซฟาไม่ต้องปรับเอนนอนแบบนี้ก็เหมือนกับเราซื้อ1ได้ถึง2นะครับนั่งธรรมดาพร้อมกับปรับนอนแบบนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก้าอี้โซฟาดีๆที่หนึ่งนำมาแนะนำให้กับพวกเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเก้าอี้โซฟาตัวนี้ใครสนใจสั่งซื้อคุณหนึ่งแนบลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ให้กดไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ